เสือสิงกระทิงแซ่บแอดเนยแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ฮะหลายคนเรียกเขาว่าคาสโนวาตัวพ่อว้าวถูกยกฉายาให้ว่าเป็นปรมาจารย์เรื่องความเจ้าชู้กันล่อนปิ้นตอนสับปรับให้เป็นหน้าที่เราพอนี่ฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ปองกระพลและพี่ปังประกาศิษฐ์ครับวันนี้ระดับตัวพ่อคาสโนวามายืนอยู่นี้ทั้งทีขอวิธีจีบหญิงแบบไม่จีบแบบนกๆขอจีบแล้วได้ชัวร์พี่ปองก็ดีว่าคือในเนี้ยก็มีผู้หญิงคนเดียวอ่ะใช่ปะเราก็ต้องแบบเออใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยขาก่อนทุยก่อนพี่เขาเป็นไข้เป็นขาจังหวัดจะกี่ผู้หญิงให้รู้ให้รู้ตัวพี่อยากกินปริงตรงนี้ร้อยซากขี้ร้อยขี้ร้อยซากขี้ร้อยคนไปบอกชนให้บอกจีก่อนโทษนะฮะชื่ออะไรครับผมนี่โอ้โหคนรู้เนี่ยเอาชื่อเล่นหรือชื่อจริงคะขอเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ดีกว่าถามอะไรครับผมแนวตลกตลกนะครับตลกปกติไอ้ถามชื่อไงเวลาถามชื่อพ่อชื่อแม่เขาอุ้ยบ้าผู้ชายบ้าถามชื่อพ่อชื่อแม่โทษนะฮะผมพอดีผมทำรายการเกี่ยวกับพวกความเชื่อแบบเนี้ยดูแล้วแบบเหมือนลักษณะเหมือนแบบเอ๊ะดูลายมือหน่อยได้ไหมฮะเอ้ยโทษนะครับคุณนี่ทำรายการเกี่ยวกับความเชื่อใช่ครับผมดูแล้วเหมือนพวกความเชียร์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 ฟุตบอลเชียร์เมื่อกี้เห็นพี่ป๋องจีบหนูเล็กไปแล้วผมอยากเห็นพี่ปังจีบหนุ่ยจะอ้วกมั้ยคือจีบหนุ่ยมันธรรมดาไปอ่ะเฮ้ยเป็นไหวเหรอเฮ้ยไหวเหรอข้ามาถึงกูได้ยังไงหนุ่ยจ๋าอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะเอาตุ้ยพี่บอกเลยนะอันนี้คือพี่เนี่ยทำทัวร์อยู่ไปเที่ยวเกาะส่วนตัวที่พม่าและไม่ใช่ทัวร์ธรรมดาทัวร์อะไรฮะพี่เชื่อว่าหนุ่ยต้องชอบทำไมทัวร์อะไรครับพี่ทัวร์ดำครับอันนั้นทัวร์ดำไม่ใช่ทัวร์ดำน้ำโอ้เนี่ยในใจคิดแต่ไหนเนี่ยเลยโอ้โห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 มันจะพูดยังไงวันนี้สนุกสนานแน่นอนฮะเพราะเราจับเสือสองตัวมาอยู่ในถ้ำเดียวกันที่นี่ใช่ค่ะเราจะได้ล้วงความรักพร้อมเรื่องลับๆของทั้งคู่นะฮะไปรู้จักตัวตนของทั้งคู่กันนะฮะแล้วจะรู้ว่าทั้งสองคนไม่ได้มีดีแค่เรื่องเจ้าชู้เท่านั้นนะคุณใช่แล้วเชิญนั่งดีกว่าครับพี่เชิญนั่งครับพี่เชิญนั่งครับผมมาพูดถึงความสัมพันธ์ของพี่ทั้งสองท่านก่อนดีกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันขนาดนี้เจอกันยังไงครับพี่เจอไงพี่บอกแล้วก็เจอกันก่อนหน้านี้เนาะใช่ครับคือว่ายน้ำอยู่แล้วหัวจนน้ำของไปเจอกิจกรรมที่น่าพิศวงเจอกันที่อื่นก่อนตามงานตามแบบนี้แต่ว่าเจอกันบ่อยครับแล้วก็ได้คุยเยอะอยู่ครั้งเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลมั้งใช่ไหมใช่ใช่ทำพิธีกรด้วยกันทำพิธีกรด้วยกันครับแต่ก็คือพี่ปังเนี่ยเปิดสนามฟุตบอลแต่พี่ป๋องไปเปิดร้านอาหารชั้น2อยู่ชั้น2อ๋อชั้น2ที่เดียวกันก็คือยิ่งเชื่อมความสนิทกันมากขึ้นครับนะฮะแล้วอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเพราะอะไรถึงเป็นคนเจ้าชู้ล่ะไอ้นี่มาถึงใจเต็มหมดเลยมึงถามมึงเป็นเมียเขาไงก็ไม่รู้ทำไมเมื่อกี้ยังสนามบอลอยู่เลยก็เลยเขาเรียกว่าจะแบบเออไปสนามบอลรู้จักกันทำไมถึงทำสนามอะไรอย่างนี้ทำไมถึงทำร้านอาหารแล้วการละเข้าประเด็นเลยวะพี่บอกเลยถ้าพี่ตัวพี่พูดตั้งหลายครั้งแล้วพี่ไม่ได้เจ้าชู้หนูเล็กเรียกว่าอะไรพี่บ้ากามอ่ะบ้ากามแย่กว่าเจ้าชู้นะฮะไม่รู้อ่ะแต่ว่าพี่เป็นคนอย่างนี้จริงๆครับพี่ผมพี่รักคนง่ายชอบคนง่ายไม่เลือกแหมไม่ต้องคำไปเจอหางพี่ป๋องเขามีภรรยาแล้วทั้งหมดที่พูดมามันเป็นอดีตของเขาอดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแม่ไม่เป็นเฮียขึ้นกว่าเดิมเป็นพี่ที่เป็นแบบน่าเป็นตัวอย่างให้น้องๆถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่มากัน2ท่านพร้อมกันขนาดนี้วันนี้เสือสิงกระทิงแซ่บนะฮะจะขอล้วงเรื่องความรักที่ผ่านมาของพี่ๆทั้ง2คนแต่เราจะล้วงในแบบสไตล์เสือสิงกระทิงแซ่บในช่วงถามแรงตอบเร็วถามแรงตอบเร็วถามปุ๊บตอบปั๊บนะยังไม่มีแฟนจังไม่ถาม2พี่ป๋องฮะครับรักแรกมันแยกยากความรักครั้งไหนเจ็บที่สุดครั้งที่ตอนทำงานใหม่ๆก็มีความรักกับน้องที่รู้จักกันในผับอะไรเงี้ย
เป็นวันเกิดเราแล้วพอเริ่มรู้จักกันก็เริ่มคบหากันเจ็บยังไงเป็นคนแรกของเราก็ไม่ได้เป็นคนแรกครับคนเดียวที่มันหนักเพราะว่าพอรักกันแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีความหวังตั้งอนาคตกันไว้อะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงเขาก็ไปมีคนอื่นเขาไปมีคนอื่นแล้วแถมจับได้วันที่เป็นวันเกิดของพี่ด้วยใช่เจ็บที่สุดคือเราไปทำงานแล้วซึ่งเป็นวันเกิดเราอะไรเงี้ยแล้วเราไปทำงานต่างจังหวัดเขาก็เห็นเราไปต่างจังหวัดพวกเขาก็มีเอาคนใหม่มาเฮ้ยอย่าน้ำตาคอดีเลยพี่เป็นไรอ่ะก็พี่รู้พี่ไปเห็นเลยหรือยังไงก็เขาเห็นเนี่ยพี่รู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะอ๋อดีใจมันก็พี่นั่งจะดีใจเลยของพี่ก็มีพี่ปังครับความรักครั้งไหนเสืออย่างปังต้องเสียน้ำตาโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันหลายครั้งทีเดียวนะแต่ครั้งเอาที่เสียน้ำตานะไอเสียครั้งอื่นไม่นับใช่ไหมน้ำตาเสียอะไรครั้งอื่นเสียน้ำใจครับเอาน้ำตาต้องบอกว่าพูดจริงๆเลยนะเอาครั้งที่รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่สุดแล้วกันนะครับก็เป็นกับแฟนคนหนึ่งซึ่งคบกันรู้จักกันอ่ะถ้านับถึงวันนี้ก็ต้องถือว่ารู้จักกับเขาแต่ไม่ได้เป็นแฟนกับเขาแล้วนะถึงวันนี้10 กว่าปีแล้วครับแล้วก็ตอนที่รู้จักกันครั้งแรกจนถึงเลิกกันอ่ะประมาณสัก10 ปีได้10 ปีก็นานครบนานมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ที่ทำให้พี่เจ็บเสียน้ำตาความผิดหวังถ้าพอแล้วครับหน้าตาเป็นอุปสรรคไม่ได้เลขก็ต้องเปรตด้วยเงินจริงหรือไม่จริงอ่ะมีจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าหน่วยกิจให้ผู้หญิงไหมพี่ผมเคยคุยไอ้หอยนะผมว่าผมประมาณน่าจะหนักพอๆกันนะพลาดพิงนะครับไม่ได้เพราะว่าคือน้องก็เป็นนักศึกษาให้ไงเราก็ให้ด้วยความเต็มใจใช่เขาคงไม่ได้มาหลอกครับเราก็ไม่ได้หวังอะไรด้วยใช่ไหมหวังสวยมากใครให้ก็ไม่หวังที่ป๋องชิ้นใหญ่สุดก็รถเดี๋ยวนี่เมียมึงรู้ไหมอดีตแน่ใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้นะแล้วผู้หญิงบ่นเลยนะแหมทำเป็นพูดให้แค่จักรยานกูเท่านั้นแหละรถเก๋งอ๋อรถเก๋งรถเก๋งแล้วก็ผมว่าบ้านน่าจะสักครึ่งหลังอ่ะบ้านเขาก็คือเราก็ให้อะไรค่าหน่วยกิจค่าเทอมค่ารถซื้ออะไรเงี้ยรวมแล้วประมาณเป็นล้านไหมผมว่าน่าจะถึงเขาพูดยังไงพูดยังไงพี่ถึงจะควักใช่ก็เรารักเขาอ่ะเรารักเขาเราก็ให้อ่ะเขาพูดอย่างเดียวไม่มีความครับผมพี่ป๋องครับผู้หญิงแบบไหนที่ต้องแพ้ทางตลอดเลยก็หลายแบบนะมีหลายแบบเอาแบบที่ถูกใจอันนี้ไม่จริงแล้วแต่คนสำหรับพี่นะบางคนไม่ต้องแบบตุ่มมากนะไม่ต้องดุมมากนะแล้วแต่แบบขอให้มันพอดีลงตัวแล้วก็มีจริตจักร้านที่มันพอเหมาะกับสรีระเขาเนี่ยมันก็หูร่วงพี่ป๋องฮะครับเสืออย่างพี่เจอผู้หญิงแบบไหนเป็นต้องร้องซีดโอ้โหผมก็ชอบแหละชอบขาวสวยหมวยเอ็กซ์เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยดูหมดคือตั้งแต่หน้าตารูปร่างแบบเนี้ยที่พี่ป๋องบอกอ่ะพี่ป๋องครับครับจีบมั่วจนได้เรื่องถ้าจีบคนมีเจ้าของต้องเจอแบบนี้โอ้โหอันนี้เรื่องจริงส่วนมากต้องเจอมาตลอดแล้วก็จนหลังๆเนี่ยจะต้องถามก่อนเลยแต่ว่าเรามีวิธีคำถามง่ายๆนะเช่นสมมติว่าไลน์มันง่ายอยู่แล้วมันคุยได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมายุ่งบางครั้งมีคนมายุ่งก็มีในไลน์นะครับก็มีคุยๆไปมึงเป็นใครอะไรเอาไปไอ้ทำไมน้องเขาพูดให้พ่อเลยเขาใส่เข้ามาอย่างคุณเสียดูเสียเขากินอะไรเขาไปวะเขาพูดให้พ่อแล้วไม่ใช่น้องแล้วอ่ะนี่แค่ไลน์แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิธีง่ายๆขอเบอร์โทรศัพท์แล้วกันกลับมาแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะถามว่าโทรไปได้ใช่เปล่าเออได้สิคะแล้วโทรไปเนี่ยไม่มีผู้ชายมารับนะก็รู้แล้วว่าโอเคเขาอาจจะระดับนึงเปิดใจแต่ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องยังไงครับพี่อุ้ยลงหนังสือพิมพ์เลยนะใช่ผมพี่จะลงให้เหรอโอ้ยเศร้าเฮ้ยหมู่เศร้าเลยเหรอดราม่ามาเลยกูแต่งเรื่องอยู่เขาโดนน้ำมันเออน้ำยาลอกสีเป็นยังไงอะคะหมายถึงน้ำยาลอกสีหรือว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เอาน้ำยาลอกสีมาทำอะไรได้น้ำยาลอกสีเนี่ยร้ายแรงกว่าทั่วไปเวลาคนนิสัยไม่ดีไปแกล้งกันเขาจะน้ำมันเบรกไปราดรถสีมันก็จะลอกแต่น้ำมันเบรกนี่มันน้อยกว่าน้ำยาลอกสีน้ำยาลอกสีเนี่ยราดไปนี่กระจุยเลยนะครับแบบพังบรรลัยจักแล้วคือพี่โดนแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่ไปโอ้โหยิ่งกว่าจีบนะน่าจะเป็นแฟนกันเลยมั้งกับผู้หญิงคนที่มีเจ้าของแล้วซึ่งแบบเขาก็ไม่บอกผู้หญิงแต่มันมองได้หลายมุมนะเขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนเก่าเขาแล้วแต่เหมือนแฟนเขาไม่ยอมแฟนซึ่งผู้ชายจะไม่ยอมก็ได้หรือจริงๆสถานะอาจจะยังไม่เลิกจริงๆก็ได้คือเราก็จากคนที่มีเรื่องอ่ะเราก็ไม่ไปควานไปแคะแล้ว
เราก็แค่อยากจะเคลียร์ปัญหาให้จบๆไปโอ้ยตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ผมก็ประมาณ20กว่า22โอ้วัยรุ่นวัยรุ่นคิดเลขเก่งพี่ต๋องฮะผู้หญิงต้องระทวยเมื่อต้องเจอคำพูดนี้จะพูดแต่ว่าผิดคำแต่ว่าเป็นคำที่แบบว่าคำนี้จะพูดแสดงว่าหลายหลายอ่ะอย่างนี้พี่พูดให้หนูเลยพี่ฟังครับคิดยังไงกับคำพูดที่ว่าคนเจ้าชู้หัวคิดแต่เรื่องบนเตียงติงมากครับผมไม่เถียงซะหน่อยพี่ไม่ผู้ชายคนอื่นเป็นไงผมไม่รู้ฮะแต่ผู้ชายมีเรื่องเซ็กส์อยู่ในทุกพฤติกรรมชีวิตมากกว่า 80% จริงเหรอคะไม่ว่าคุณจะทำมาหากินเพื่ออะไรไม่ว่าคุณจะทำเนื้อทำตัวให้ดีดูแลสุขภาพออกกำลังกายทุกอย่างไอ้วัตถุประสงค์แรกที่มันลอยมาคือเรื่องเซ็กส์นี่พี่มานั่งคุยในรายการเราพี่คิดถึงเรื่องเซ็กส์คิดตลอดจริงๆพี่ต๋องฮะมีเทคนิคอะไรทำไมไม่เคยรถไฟชนกันสักทีผมโชคดีมั้งตอนรุ่นๆตอนสมัยยังไม่มีครอบครัวผมคงโชคดีแหละอาจจะมีของคุ้มครองหรือเปล่าไม่แน่ใจเวลาไปไหนก็ตามแต่ว่าไปผับหรือว่าไปดูหนังอะไรเงี้ยโชคดีไม่เคยเจอแต่พี่จะถนัดซื้ออันนี้ก็พูดตรงก็ใช่ตัวส่วนใหญ่ตัวท็อปนะหรือเปล่าก็ต้องชอบหูหัวผมจะถนัดซื้อแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยซื้อปากเขาจะไม่ค่อยซื้อเขาไม่ใช่แนวนี้ผมหม่อมถนัดหลีไม่ถนัดหลีผมถนัดหลีครับกฎเหล็กของความสัมพันธ์วันไนท์สแตนด์คือป้องกันตัวเองป้องกันด้วยยังไงครับพี่โอ้โหถุงยางใส่ที่โป้งเนี่ยล่ะใช้คอนดอมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ป้องกันแค่ตัวเองนะเราป้องกันเขาด้วยนะแล้วไม่ได้ป้องกันแค่เรื่องโรคติดต่อนะป้องกันอีกหลายเรื่องการมีลูกโดยที่แบบยังไม่สมควรหรืออะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดเลยเคยมีอุบัติเหตุไหมพี่มีก็จริงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะก็แบบถึงขนาดเรื่องนี้เกิดมาปีไม่นานเอง38นานตอนนั้นน่ะโรคติดต่อที่เรารู้จักว่าเอดส์ HIV เนี่ยเพิ่งมาเข้ามาในเมืองไทยซึ่งแบบมันก็เกิดมีการเนี่ยไอสิ่งที่เราป้องกันเนี่ยมันชำรุดจากนั้นไมค์ก็เลยไปเรียนรู้เรื่องนี้โดยตรงเลยจนกระทั่งครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นวิทยากรเรื่องเหล่านี้พี่ป๋องฮะถามแทนผู้หญิงหาข้อดีของการเป็นผู้ชายเจ้าชู้สักนิดนึงฮะผมว่าผู้ชายเจ้าชู้อยู่ด้วยก็มีความสุขนะผมว่าผู้ชายเจ้าชู้ก็มีอารมณ์ขันอารมณ์สนุกอะไรแบบเนี้ยอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดผมก็จะว่าอย่างนั้นนะอยู่แล้วก็มีเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยครับแต่มันก็มีผู้หญิงบางส่วนบางคนแล้วกันผมก็จะชอบความเจ้าชู้ใช่แต่บนความเจ้าชู้ต้องมีความสุภาพถูกต้องผมบอกให้ฟังในขณะเดียวกันคนเจ้าชู้บางประเภทอ่ะที่ไม่สุภาพอ่ะก็มีอันนั้นผมว่ายังก็ไม่มีเสน่ห์ผมมองงี้ฮะพี่ปังครับจะทำยังไงถ้ามีคนด่าหาว่าเราบ้ากามผมบอกได้เลยไอ้คนนั้นนะไอ้คนนั้นฉลาดมากครับผมบอกได้เลยมองคนเป็นพี่ต้องปฏิเสธพี่ผมจะไปเสธทำไมเขาพูดความจริงพี่ปองฮะจะจัดการยังไงเมื่อคนเมาแอบซุกลูกเพราะกลัวเรตติ้งตกผมไม่ได้ซุกนะส่วนตัวผมไม่ได้ซุกแต่ว่ารู้กันจริงเขารู้กันกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวแค่นั้นเองพี่ประชาชนรู้เพราะอะไรพี่อีหอมพี่ต้นหอมคือไม่คืออีหอมมันไปอยู่ในกลุ่มนึงในกลุ่มนี้มีแต่ผู้ชายแล้วมีมันผู้หญิงคนเดียวแล้วพอเรามีรูปปุ๊บเราก็โพสต์รูปลงไปในกลุ่มแล้วอีหอมก็เห็นก็โพสต์ใน IG พอโพสต์เสร็จปุ๊บเนี่ยพออีหอมรู้โลกก็รู้เลยแล้วเด็กที่เราเลี้ยงอยู่ก็เป็นไงพี่ไปหมดเลยโอ้โหแล้วไม่ได้โพสต์รูปเดียวนะพอด่ามันเสร็จอีหอมมึงอย่ารูปลูกลงนะสภาพมันขึ้นอีกรูปนึงใน IG มันพี่ป๋องไม่บอกให้ใครรู้นะอย่าไปบอกใครต่อแต่ลง IG รู้กันทั้งประเทศรู้กันหมดเลยทีนี้ไม่แล้วเด็กที่เลี้ยงไปหมดไปหมดแล้วมีอยู่ 2-3 คนเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยยิ่งน่ารักเป็นพ่อที่รับได้อ่ะก็รับได้ก็มีอันนี้ล้อเล่นหยอกอยากรู้นิยามความรักของพี่ป๋องกับพี่ปังครับนิยามความรักเหรอเอาจริงๆนะของพี่ง่ายมากเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเราให้อะไรใครแล้วโดยที่แบบเรามีความสุขนะอาจจะบอกว่าไม่ได้หวังอะไรไม่จริงหรอกให้แล้วเรามีความสุขแม้กระทั่งเราเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนนะแต่ว่าเราให้เขาไปแล้วอะแล้วเรามีความสุขนั่นแหละความรักแล้วแต่เอารักคนนั้นจริงๆทำเดียวกันเหมือนกันฮะเฮ้ยอย่าตอบซ้ำบ้างดิคิดบ้างเมื่อกี้จะถามกูว่ากูตอบวันนี้นะ
เอาไม่ใช่ดิที่เรารักตอนนั้นที่อะไรบ้านรถอะไรอ๋อก็เป็นความสุขเหมือนกันถูกไหมสุขเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าเขาหลอกนะแต่เราสุขที่จะให้เขามันเป็นความรักที่เราให้เขางั้นเขาบอกว่าเขาหลอกไหมไม่ได้หลอกแต่เราสุขที่ให้จริงนะฮะแต่ถึงแม้พี่ป๋อมจะเป็นคาสโนวาที่ฆ่าไม่ตายแต่ตอนนี้มีครอบครัวที่กำลังแสนมีความสุขนะฮะกับลูกชายสุดหล่อของเขาน้องเป็ดน้ำนะตอนนี้อายุเท่าไหร่พี่ก็ขวบก็มาสัก10เดือน11เห็นว่าแบบโอ๊ยอัพ IG ตลอดเวลาตอนนี้กำลังหัดพูดเลยกำลังพูดกำลังน่ารักเด็กกำลังมันคงกำลังซนนะมีลิงด้วยทำไมถึงชื่อตั้งชื่อน้องว่าน้องเป็ดน้ำคือไลฟ์ฟังมาอีนี่ก็ช่วยตั้งนะครับคือทำไมเขาช่วยตั้งเขาเป็นพ่อเด็กเหรอใช่ครับเพื่อนช่วยตั้งเพราะเปลือกเขาครับไม่มีอะไรคือตอนแรกอ่ะตั้งชื่อเลยจ้ะว่าจะตั้งชื่อน้องดีเจเพราะพ่อเป็นดีเจอีกเคสเลยที่น้องดีเจโดนลักพาตัวเป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งแล้วจะเอาดีกว่าแล้วก็บังเอิญปรากฏว่าเมียกับเพื่อนเมียก็ท้องพร้อมกันและคนหนึ่งเขาก็ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นรูปไก่เราก็ส่งรูปเป็ดอะไรเงี้ยไก่กับเป็ดไก่กับเป็ดก็ส่งไปมาปรากฏไอ้คนนี้ออกเสร็จเปลี่ยนจากไก่เป็นชอนเป็นน้องชอนไอ้เราก็เอาไงดีว่าเป็ดก็เป็ดเรื่องตอนอยู่ในท้องก็เลยเป็นเป็ดเอาถ้าเดี๋ยวเขาฝั่งนั้นเขาชื่อชอนทำไมเราไม่ชื่อซอมชอนกับซอมทำไมพี่ไม่คิดให้เขาตอนนั้นอ่ะมันคงเอามั้งแต่ก็คิดให้แล้วตั้งชื่อให้น้องปืนใหญ่อ๋อทำไมไม่เอาวะหลายอย่างเลยนี่เขาเป็นคนนี้เขาแฟนคลับอาร์เซนอลนี่เป็นแฟนอาร์เซนอลปืนใหญ่สัญลักษณ์คือปืนใหญ่เอาไปว่าวันนี้เสือทั้งสองท่านครับผมคนนึงเนี่ยเป็นเสือที่ยอมมีครอบครัวแต่ยังไม่ยอมถอดเขี้ยวเล็บส่วนเสืออีกคนนึงเนี่ยยังไม่ยอมจะมีครอบครัวแล้วก็มีความสุขแบบสุดๆฉะนั้นวันนี้ผมจะให้พี่ทั้งสองคนครับมาคุยกันแบบแลกหมัดตรงหมัดเลยว่าแต่งงานกับไม่แต่งงานชีวิตแบบไหนดีกว่ากันในช่วงถามแรงตอบเร็วช่วงที่2ครับผมพี่ป๋องฮะเสือต้องยอมสยบทำไมถึงยอมหยุดที่เมียคนนี้เขาเป็นคนดีคือเราเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้เราชอบผู้หญิงที่ไม่จู้จี้จุกจิกและเขาเนี่ยเป็นคนที่มือถือไม่เคยเช็คนะเวลาที่เรากลับเช้าเนี่ยเขาโทรมาเนี่ยคำพูดคือไม่มีเหวี่ยงเลยคือพูดแค่ว่าเออขับรถดีๆนะแค่นั้นเองไม่บ่นไม่จู้จี้ไม่จุกจิกอะไรเงี้ยครับเขาไม่เคยบ่นให้พี่ได้ยินนะสิเขาก็เลยสบายใจแล้วเขาไปด่าเพื่อนครับแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักคือเวลาที่เราอยากกินอะไรแบบเนี้ยกับคนอื่นเนี่ยพูดตรงเรานอนแล้วเราหลับไม่สนิทแต่กับคนเนี้ยเรานอนแล้วเราหลับสนิทใช่เขาใส่ยาวางปิดปากอะไรนะยาหลับไม่ก็กลัวเขาตัดอะไรอะดิตัดผมเลยผมยาวตัดผมให้กับคนอื่นเนี่ยพูดตรงนอนแล้วผวาแต่คนเนี้ยไม่นะแล้วเวลาที่เราอยากกินอะไรปุ๊บเนี่ยตื่นเช้ามาเหมือนเขารู้อ่ะมันก็มาวายอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเขาก็ไปเรียนนวดมานวดเราตอนโน้นนะฮะเขายอมเพื่อพี่เขายอมหมดเลยก็ต้องหยุดโอ้สุดยอดทำไมไม่เจอก่อนวะพี่ป๋องครับครับเพราะอะไรทำไมถึงประกาศว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานไม่ได้ประกาศว่าไม่แต่งงานแค่บอกว่าถ้าเลือกได้จะไม่แต่งงานถ้าเลือกได้ในขณะเดียวกันก็คือว่าถ้ามันควรจะต้องแต่งตามเรื่องตามราวอะไรเนี่ยก็แต่งครับบอกว่าอย่างนี้พี่ป๋องฮะมีเมียเป็นของตัวเองมันดีและเร้าใจยังไงก็คือผมมองว่าการมีครอบครัวเนี่ยผมมองเป็นเรื่องอนาคตคือผมเคยนั่งตอบโจทย์ตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีเขาเนี่ยหรือไม่มีภรรยาเนี่ยแก่ตัวไปเนี่ยผมจะไปชวนเพื่อนไปเที่ยวกับผมเนี่ยมันคงไม่ไปกับผมมั้งมันคงจะมีลูกมีครอบครัวนึกออกป่ะฮะผมคิดว่าทั้งนั้นเนี่ยเรามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นทั้งน้องเป็นอะไรก็ได้เวลาที่เราแก่ตัวไปเนี่ยจะได้ไปเที่ยวกับเขาได้อย่างเงี้ยมันก็มีความสุขและที่พี่บอกก็คือเมียพี่ไปโรงเรียนนวดมาใช่ข้อหนึ่งเท่าไหร่พี่ข้อหนึ่ง 3-4 หมื่นมั้งโอ้คือแบบเต็มสูตรเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเมียไปเรียนใช่ไหมครับอันนี้ก็พยายามไปแบบไปศึกษาข้างนอกใช่ใช่ใช่ว่าเอ้เมียเราจะนวดเก่งเท่าที่นี่ไหมไปดูท่านวดไปดูท่านระหว่างที่พี่ป๋องสูตรเขาออกไปศึกษาข้างนอกเมียเขาก็รับแขกอยู่ที่บ้านใช่ใช่เมียเขานวดดีจริงไม่ใช่เราไปมาเหรอที่รู้เขาบอกไงตอนนี้ที่บ้านโทรไปสิตอนนี้มีแขกสองคนรออยู่ไม่ใช่พี่ป๋าครับขอข้อดีของการเป็นโสดที่ทำให้คนมีคู่ต้องอิจฉาแกบอกเลยว่าไม่อิจฉาผมถามผมอิจฉาพี่ป๋าไหมเนี่ยผมอิจฉาอิจฉาเพราะว่าเขาคู่อิสระเพราะเขายังไม่เอาไงนี่หรอป่ะล่ะทำอะไรก็ได้เขาทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดศีลธรรมแล้วจะกลับบ้านไม่ก็ได้จะนอนตรงไหนก็ได้จะไปทำอะไรก็ได้
จะไปกินข้าวกับใครก็ได้ผมว่ามันดีคนละแบบดีคนละแบบพี่ป๋องฮะบอกให้เพื่อนรู้เมียเรามีดีอะไรผมไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณให้ผมบอกดีกว่าเออก็ดีอยู่นะเมียพี่มีดีอะไรก็ตามที่บอกเขาเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาเป็นคนที่ไม่จู่จี่จุกจิกแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจคนที่เป็นธรรมชาติแบบเราแบบเนี้ยผมว่าบางวันเนี่ยผมกลับจากเที่ยวมาพูดเลยว่าผมไปอาบน้ำมาผมไปเคาะเทนเล้ามาเงี้ยกลับไปกลิ่นตัวเนี่ยผมเชื่อว่าผู้หญิงมันจะมีความไหวรู้ผมว่าเขารู้ผมว่าเขารู้ว่าจะเล่นยังไงกับผู้ชายแบบเนี้ยจริงๆอันนี้แบบมองจากคนนอกเข้าไปเนี่ยข้อแรกก่อนเลยนะใจเย็นใจเย็นอันนี้เป็นต่อนะคุณผู้หญิงทั้งจริงๆฟังไว้คือรู้ไม่รู้อะไรอ่ะใจเย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรยิ่งถ้าไม่ให้มันรู้ยิ่งเจ๋งเนี่ยเลยแต่มันจะอดไม่ได้บอกไปเลยจะอดไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยใช่อดไม่ได้รู้อะไรมาก็ต้องพูดรู้ผิดถูกๆด้วยซ้ำแต่เขาอยากจะพูดออกไปจะแสดงว่ากูรู้ไงซึ่งกูจะบอกให้เมียมึงรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเขาเชื่อรู้ทุกเรื่องไม่เพราะว่าบางทีเราไปเที่ยวร้านเราคือเราไปเอนเตอร์เทนกับลูกค้าไปนั่งกินข้าวกับพี่สาบานสาบานโอ้ยาเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่จะพามาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะโดนลูกหลงด้วยยาให้เขาสาบานเลยยาให้เขาสาบานเลยครับผมรู้แล้วทำงานพี่ปังครับคิดยังไงกับคำพูดว่ามีเมียสิแล้วจะเจริญก็อาจจะจริงนะอาจจะจริงสำหรับผู้ชายบางประเภทนะครับก็ถ้าเกิดเขาได้ภรรยาดีนะก็เจริญจริงๆผมเห็นมาหลายคนแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนี่เจริญเป็นเลยหลายคนหลายคนลองดูว่าเมียดีเจริญทุกคนครับพี่ป๋องฮะเสืออย่างพี่มีอะไรที่เปลี่ยนไปหลังจากมีลูกก็มีสติมากขึ้นแล้วก็เที่ยวน้อยลงทีนี้พอเสร็จงานก็พยายามเข้าบ้านเพราะว่าคือหน้าเมียเป็นรองหน้าลูกคือหน้าลูกจะมาก่อนนะก็เราก็จะได้ถึงลูกอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านเพราะรู้สึกว่าอยากกลับไปเพื่อจะไปเล่นกับเขาไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากเล่นกับเมียแล้วเหรอก็เพิ่งเล่นเมื่อคืนนี้อันนี้ใช่ไหมหมากรุกใช่ไหมเล่นเมียเก่งเมียโอ้โหกันเลยนึกว่าเล่นหมากรุกนึกว่าหมากรุกฝรั่งเล่นหมากรุกไทยไปโอ้โหลุกซึ่งบอกเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลุกแล้วด้วยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นไงแท้ไม่หรอกพี่ป๋าครับถ้าเรามีเงินก็ไม่ต้องมีลูกก็ได้จริงไหมน่าจะจริงนะเห็นว่าพี่แบบให้หลานมาเลี้ยงเราตอนแก่ก็ได้ก็ต้องมีตังก่อนถ้าเสือกจนใครจะมาดูแลพ่อยปังถ้าเรารวยอ่ะเรามีสตังค์แล้วก็เราเป็นคนแก่ที่ไม่อุบาทอ่ะที่แบบแต่ที่คือไม่อุบาทกว่านี้ไม่อุบาทกว่านี้แล้วเขาก็อาจจะสงสารแต่ตอนนี้พี่ปังมีหลานอยู่หรือเปล่าคะมีหลานอยู่ไม่แต่หลานกับลูกไม่เหมือนกันนะต้องบอกเคยบอกเขาเรื่องนี้ว่าพี่ปังวันนึงต้องมีนะเพราะวันนึงเกิดพี่อายุเยอะไปอย่างเงี้ยก็ถ้างั้นเราก็มีลูกได้ไหมได้ไม่ต้องมีเมียได้ไหมมีลูกแล้วไม่ต้องมีเมียก็มีนะมีก็เรียกว่าป้าอะไรก็มีนะตัวนี้ก็มีเหมือนกันมันก็เขาเรียกเขาคณะถือเราเป็นเหมือนพ่อเขาเรียกเราป้าเสียตังค์หนักสิฮะเรียกหนักหัวโขกมีเยอะนะพี่ป๋องฮะถ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเจ้าชู้เหมือนพ่อจะทำยังไงโอ้นี่ต้องแล้วแต่เขานะฮะผมแล้วแต่เขาคือตอนนี้ผมไม่ซีเรียสเลยนะว่าเขาจะเป็นอะไรนะโตขึ้นมานะเป็นผู้ชายเป็นอย่างใครก็ได้แต่ขอเป็นคนดีพอพี่ป๋องครับถ้าคิดจะเป็นเมียป๋องต้องมีกฎ3ข้อคือโอ้โหตามใจกูที่สุดแล้วก็เข้าใจกูที่สุดแล้วก็เทิดทูนกูที่สุดสามข้อเนี่ยเชื่อไหมพี่เจ๋งอ่ะครับพี่ไม่ได้เมียหรอกก็ชัวร์ครับผมไม่ว่าถึงอยู่อย่างนี้ไงผมเชื่อว่ามีก็ถึงอยู่อย่างนี้ไงผมเชื่อวันหนึ่งต้องมีอ่ะเหรอเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยผมว่าแฟนผมมีหมดกูเห็นมึงเป็นอย่างนั้นเลยโอ้พูดคำเดียวอืมได้ตามใจพี่ไม่ต้องไปหาแล้วไม่มีมีนี่ไงเมียเขาเนี่ยอ๋อมันกว่าเมียมึงอ่ะได้แบ่งกันพี่ป๋องฮะขอวิธีดูหน่อยผู้ชายแบบไหนหวังแค่ฟันเราอุ้ยอุ้ยใช่เขาบอกว่าให้ผมพูดดีกว่าไม่ดีหัวไหวพี่ต้องยังไงต้องสังเกตยังไงดูก็รู้ผู้ชายที่มาแบบว่ามีหนวดคลาวพูดจาแบบแย่ลมหื่นกาแบบผมบอกแหละนี่พูดจริงๆนะมันดูไม่ได้หรอกภายในเวลาอันสั้นๆน่ะนี่พูดจริงต้องใช้เวลาง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยนะไปเจอพ่อแม่เขาป่ะแค่นี้แหละถ้าเกิดเขาให้ไปเจอก็เดี๋ยวนี้สบายไปครึ่งแล้วถ้าเกิดเขาจะฟันเราก็เขาก็หลอกแค่ครึ่งเดียวอ่ะแต่แม่งก็หวังอย่างนั้นทั้งนั้นแหละพวกอย่างของเราเหมือนกันอย่างของเราที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากคือไปโรงแรมไปโรงแรมหมดมีคนเนี้ยที่พาเข้าบ้านเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโรงแรมแถวบ้านเนี่ยเต็มมันเต็มโอ้ยแต่ดีอยู่แล้วจริง
เออแล้วมันเต็มจริงจริงเหรอเนี่ยแล้วเป็นคนเชื่อก็กลายเป็นไอ้เนี่ยเป็นเมียวะก็กลัวห้องสุดท้ายไงต่อยห้องกันแล้วก็พาไปที่บ้านแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ต่างคนต่างแยกย้ายก็เสร็จกลับมาที่บ้านอีกวันรุ่งขึ้นนะคงติดใจอ่ะกลับมาเจอเสร็จพ่อของเราต้นไม้เลยสวัสดีครับคุณพ่อไม่เขาเห็นของมีค่าในบ้านเขาบอกเขาติดใจเขาเห็นของมีค่าในบ้านรู้ป่ะพี่ป๋าครับครับสอนสาวๆผู้หญิงควรออกห่างถ้าเจอผู้ชายแบบนี้ต้องห่างเลยคือทำร้ายร่างกายเราอุ๊ยไม่ชอบใช้เงินเราอ๋อไม่น่ารักแล้วก็เหยียดหยามไม่ให้เกียรติโอ้ชั่วเลยล่ะคนแบบนี้ไม่ก่อนด่าใครนะใช่ก็ด่าคนที่เขาบอกจะเป็นด่าหมายถึงคนที่พูดถึงใช่คนนั้นขอบใจมากนะพี่ป๋องฮะท่าดีลีลาเด็ดของเราที่เอาไว้มัดใจสาวคือถามจริงวะเนี่ยเมื่อไรการออกอากาศได้หรอได้ฮะดูจริงเหรอเอางี้ถามดีกว่าว่าสรุปแล้วแต่งงานกับไม่แต่งงานอันไหนดีกว่าพี่ไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่เคยแต่งไงงั้นก็แปลว่าแสดงว่าพี่ก็บอกว่าไม่แต่งงานดีกว่าใช่แต่เราเห็นแค่นี้แล้วก็บอกนี้อันนี้เขาเห็น2 อย่างแล้วคือถามผมว่าผมว่ามีครอบครัวดีกว่าผมว่าวันนึงผมว่าพี่ปังจะเหงาผมเคยคิดอย่างนั้นนะเพราะผมเคยเป็นอย่างเขามาก่อนผมว่าวันนึงเขาจะเหงาตอนแต่ก่อนคิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวแก่ตัวไปหาพยาบาลที่สวยเอ็กซ์ใส่ชุดคอสเพย์ใส่ชุดพยาบาลใส่ชุดแม่ครัวอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอวันนึงคิดว่าถ้าวันนึงเราอายุเยอะสัก60 70สมมุตินะแล้วเพื่อนเราก็มีครอบครัวที่บอกเงี้ยเรายังไงล่ะผมว่ามีครอบครัวดีกว่าแล้วพอมีลูกก็ยิ่งมีความสุขในมุมผมนะผมว่ามีครอบครัวดีกว่าฟังเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่แบบเรียกว่าโชคโชยกันไปแล้วนะฮะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องราวชีวิตของทั้งคู่บ้างที่เขาบอกว่าชีวิตไม่ได้มีดีแค่เรื่องเจ้าชู้เท่านั้นตอนนี้จะให้เพื่อนเมากันเองแต่เมาในสไตล์ของเราแบบเคยหรือไม่เคยเคยหรือไม่เคยคำถามแรกครับทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยชีวิตตกต่ำเพราะเคยเป็นเด็กเกเรมาก่อนทั้งคู่เลยเหรอครับพี่ป๋องก่อนพี่ป๋องเคยเป็นเด็กเกเรตอนช่วงอายุเท่าไหร่สมัยเรียนเลยฮะผมจบคริสเตียนก็จริงนะแต่ว่าผมออกมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่น้อยมากแล้วก็พอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตอนนั้นปรากฏว่าเอ็นทันมันไม่ติดอยู่แล้วแล้วก็ไปเรียนมองเทพเรียนมองเทพก็ปีเดียวก็โดนรีทายงั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าคือเรียนก็ไม่เรียนก็เกเรกินเหล้าเที่ยวโอ้โหแบบทุกอย่างบ้านช่องไม่กลับอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วพอวันหนึ่งก็เริ่มกลับมาคิดได้อะไรเงี้ยเฮ้ยเราควรจะต้องกลับมาดูแลครอบครัวหน่อยนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับโอ้โหมันหนักมากในความรู้สึกเราวัยรุ่นเนี่ยนะอนาคตไม่มีอะไรเงี้ยเพราะเราเคยคิดว่าเราไม่น่ามีอนาคตอ่ะเรียนก็ไม่เก่งทำงานก็ไม่ดีความสามารถก็ไม่มีเราเคยเห็นมีใบความสามารถเขาเขียนบอกว่าทำอะไรได้บ้างเงี้ยพิมพ์ดีก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ว่ายน้ำก็ไม่เป็นพี่ทำอะไรเป็นนะคะตอนนั้นเป็นไม่อยากขลังกอกไว้ว่าขี่จักรยานปล่อยมือได้พี่ปังครับพี่ปังเกเรแค่ไหนพี่คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยแต่แบบแต่ผมมีมากกว่านั้นอีกคือผมชอบเล่นสนุกมากไม่ยอมไปเรียนหรือแทงนุกอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้เล่นกับเพื่อนด้วยนะเป็นเล่นตามโต๊ะเลยนะเล่นกับคนอื่นเลยนะเจอพวกขาจรเลยแล้วเขาก็หลอกขายง่ายๆไอ้วันแรกเราจะชนะวันที่สองอาจจะดูดีไอ้วันหลังมันรู้แล้วว่าเราแทงได้เท่านี้มันก็ไปหาคนที่เก่งกว่าเรามาเล่นกับเราแล้วมันก็ดึงเชงบ้างหนึ่งแล้วตอนหลังขึ้นราคาพอขึ้นราคานึงก็โดนหนักนะคันนี้โดนก็ต้องจ่ายเขาไงครับใช่เปล่าเคยหรือไม่เคยยอมทิ้งความฝันเพื่ออยากเป็นดาราไม่เคยคิดว่าจะเป็นอ่ะไม่เคยคิดว่าจะเป็นดาราต้องไม่เคยไม่เคยก็ต้องผิดก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่ความฝันของพี่ทั้งสองคนที่เหมือนกันก็คือรักฟุตบอลใช่ใช่ผมรักฟุตบอลอยากจะรายการวิวแต่พี่ปังนี่ก็รักฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันใช่ครับก็เตะบอลเป็นนักบอลแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำสนามฟุตบอลทั้งคู่เคยหรือไม่เคยบริสุทธิ์ใจที่จะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ได้แต่ผมมีข้อแม้ข้อแม้พี่ปังเขาคือเขาต้องมีแฟนคือเขาต้องมีแฟนแล้วถึงเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนใหม่แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเกิดเขาโล่งๆอยู่เงี้ยลำบากต้องมีต้องมีลำบากก็เดี๋ยวต้องมีต้องมีวัวเคยค้าคุณผู้ชมรู้กันอยู่แฟนๆเก่าโทรมาคุยอยู่ไหนทำอะไรอย่างงี้ได้ฟังอย่างงี้ว่าช่วยเหลือหน่อยได้ป่ะได้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเรามีแฟนอยู่ป่ะอ๋อหนูก็มีแฟนงั้นอย่าเจอกันเลยงั้นอย่าเจอกันเลยเพราะเจอไม่ได้สปาร์คไม่ต้องนะก็ก่อนหน้าย้ายมาสนามพี่ปังเนี่ยก็ร้านเก่าก็จะมีแฟนเก่าที่คบกันมาเนี่ยเขาก็มากินข้าวที่ร้านเขาก็มีทั้งที่พาแฟนมาและไม่พาแฟนมา
บางคนพาลูกมา อะไรอย่างเงี้ยคือมีลูกแล้วเขาก็ไปมีสามีมีลูกอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าแล้วก็มองกันแบบรู้สึกดีๆให้กันอะไรเงี้ยครับเขามาแล้วก็ชาร์จเพิ่มแค่นั้นเองใช่ก็ก็เราก็ลดแล้วก็ดูแลทางคู่เคยหรือไม่เคยคิดว่ารักกับเซ็กเป็นของคู่กันต่อค่ะพี่ปังบอกเคยพี่ปังบอกไม่เคยเอาพี่ปังก่อนอ่ะคือรักกับเซ็กในมุมผมนะคือก็บางครั้งการมีเซ็กก็หมายความว่าเรารักเขาผมว่ามันมีได้อย่างที่เรารู้กันก็มีเรื่องก็ไปเอาจ่ายเอาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือไม่ได้เกี่ยวว่ารักแต่ว่ามันเป็นเรื่องเซ็กผมคิดว่ารักกับเซ็กมันน่าจะบางคนอาจจะไปด้วยกันได้บางคนอาจจะคิดว่าแค่เซ็กอย่างเดียวก็พอค่ะพี่ปังค่ะพี่ว่าถ้ามันไปด้วยกันได้มันก็จะสมบูรณ์แบบครับข้อนี้นี่ละเอียดอ่อนมากนะเอาไปรวมกันไม่ได้นะว่าเพราะว่าผู้หญิงอาจชอบคิดว่าใช้เซ็กส์อะแลกกับความรักซึ่งไม่ได้นะไม่ใช่ไม่มีทางเลยนะบอกเลยไม่ได้นะไม่มีทางได้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้ดีคำถามข้อนี้ทั้งคู่เคยหรือไม่เคยคิดว่าเที่ยวอาบอบนวดทำให้เราหายเหงาได้โอ้โหให้มันสองอันเลยกูโอ้ยตายแล้วจริงไหมครับพี่ปังนี่มันกูรู้เนี่ยอ่ะแล้วคือพี่ปังไม่มีเที่ยวเลยพี่ไอพี่หนูไม่ชอบเอาหรอพี่ปังไม่พี่หนูไม่ชอบแบบนี้แต่พี่ปังนี่สนิทเลยพี่สนิทเลย เอาว่าเส้นเพชรตัดใหม่เนี่ยพี่หลับตาชี้ได้เลยว่า เอางี้เขียนแผนผังได้เลย รู้อันนี้อยู่ตำแหน่งไหนนี่ตรงข้ามอะไรรู้เราไปที่ไหนบ่อยสุดตอนนี้ไม่เที่ยวละเขาถามถึงมาก่อนเขาถามถึงมาก่อนทำไมถึงหายเหงาพี่เพราะอะไรก็ไม่ได้หายเหงาลงปัญหาเพื่อนมันเยอะไม่เกี่ยวเหงาไม่เกี่ยวเหงาเลยเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับความใครความใครแต่พี่ฝั่งไม่เที่ยวแบบนี้ผมแบบถ้าพูดแบบไม่มีใครเชื่อแต่ไม่มีใครเชื่อครับแต่ผมไม่รู้จะไปบอกกับใครไงแต่ถ้าถามผมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรมากผมอยากมีเซ็กส์กับคนที่เขาอยากมีกับผมนึกออกไหมหนูอยากมีพี่ไม่อยากมีหนูพี่ไม่รู้ไงพี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ไงพี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ไงตอนนี้ไม่อยากแล้วอยากแล้วเห็นไหมเท่านั้นเองเรื่องของผมไม่มีอะไรมากมายทั้งคู่เคยหรือไม่เคยอิจฉาเพื่อนเพราะเพื่อนได้ผู้หญิงดีกว่าเคยด้วยคุยทั้งคู่เลยอิจฉากันเองป่ะพี่หรือว่ากับเพื่อนคนอื่นผมไม่อิจฉาเขานะเพราะว่าหูเขาแต่ละคนเขาอะสุดติ่งโอ้โหเต้ยที่เรามันยังไงอะมันน้องบอลเนี้ยเราก็อยู่ข้างบนเนี่ยชั้นสองอยู่ข้างล่างเนี่ยคือเราก็มองลงมาแล้วก็ทำงานของเราอะเราก็เตะบอลไงพอมองมาโอ้โหโอ้ยโอ้ยมาแล้วเราถามลูกน้องเราเฮ้ยนี่ใครวะไอ้พี่เด็กข้าวเด็กพี่หนวดเขามาคุยไงเอาแล้วแต่ว่าเราก็โอ้เข้าใจไปเองตลอดแล้วพี่อิจฉาอะไรอ่ะนี่เขาไม่ธรรมดานะนี่มีผู้ชายมาตามเมียเขาถึงที่สนามบอลเลยนะโอ้ใจผิดใจผิดหรือว่ามึงไม่อยากให้ใครรู้โอ้ใจผิดทักกูครับเคยหรือไม่เคยแอบกินผู้หญิงของเพื่อนรับหลังตอบค่ะโอ้โหนี่จริงๆเลยนี่เป็นจรรยาบรรณกูเคยไม่เคยตุ้ยมึงไม่รู้อ่ะกูไม่เคยอ่ะเด็กเขากูไม่เคยบ้าไอ้ตุ้ยมึงส่งอะไรมาเนี่ยนี่ไงไม่เคยเดี๋ยวพี่ปังไม่เคยเดี๋ยวก่อนพี่ปังรายการเราอ่ะจะมีการรีเสิร์ชข้อมูลก่อนอยู่แล้วแล้วเนี่ยเขาเขียนข้อความมาคือเขาเขียนข้อความมาว่าป๋องเคยแอบกินผู้หญิงของปังจะบ้าเหรอไม่ได้มั่วๆนะไม่ได้มั่วนะโคตรมั่วเลยแบบแล้วมีเรื่องการกับเพื่อนเยอะแยะคนอื่นเนี่ยแบบห้องเดียวกันทางคู่เคยหรือไม่เคยพลาดท่าเสียทีให้กับผู้หญิงมีงูเนี่ยคิดนานยังไม่เคยคิดว่าเพราะคาแรคเตอร์เจ้าชู้ทำให้มีทุกวันนี้อันนี้แล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยผ่านๆมันก็แค่เป็นแบบขำๆสนุกทั้งที่จริงๆอ่ะพี่ๆเขาก็อาจจะไม่ได้เจ้าชู้ก็ได้ใช่เขาบอกไปแล้วบอกไปแล้วพูดไปแล้วเขาเป็นไงพี่ก็บ้ากันจำเลยจำเลยแล้วบทเรียนชีวิตที่ผ่านมาของพี่ทั้งสองคนเนี่ยครับมันสอนอะไรพวกพี่บ้างเอาเรื่องง่ายๆก่อนนะฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อพี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นคนแบบไม่เห็นความสำคัญเรื่องงานเลยนะไม่เคยเอางานมาก่อนเลยเอาอะไรมาก่อนคะพี่เอาตัวเองเอาตัวเอง
ก็เรื่องของตัวเองเลยสาวๆเพื่อนๆที่บ้านครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนึงอ่ะเราเป็นคนเริ่มเดี๋ยวเพิ่งอ้วกนะครับคุณผู้ชมพี่เป็นคนเลื่อมใสในคำสอนของท่านพุทธทาสท่านจะสอนอยู่เสมอเลยว่างานคือธรรมะซึ่งก็ไม่เคยเชื่อนะไม่เคยเชื่อมาตลอดเลยแล้ววันหนึ่งก็ได้เก็ตว่างานคือธรรมะเพราะอะไรเอาง่ายๆเลยนะกำปั้นทุบดินเลยนะถ้าเราตั้งใจทำงานเราก็จะได้เงินแล้วงานที่เราออกไปคนที่จ้างเราเขาก็เป็นสุขสำคัญไปกว่านั้นถ้าเรามีงานเยอะสมมติวันนี้จบงานดึกๆเนี้ยมีสาวๆโทรมาพี่ปังไปนี่กันดีกว่าชวนไปเที่ยวเจอนู้นเจอนี่เราก็อยากไปนะแต่ถ้าเราไปอ่ะพรุ่งนี้เราจะไปทำงานไม่ได้ไงเราก็ได้เข้าใจว่าเอองานเนี่ยคือธรรมะเพราะเอาเวลาไปทำงานดีกว่าเวลาไปทำอย่างอื่นพี่ปองครับผมว่าเราเป็นตัวเองดีที่สุดผมก็ไม่รู้ว่าการเป็นตัวเองผมมันก็คงแสดงออกมาในความเป็นตัวตนเนอะนะครับจะเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้จะเป็นคนตลกไม่ตลกแล้วแต่ผมว่าเป็นตัวเองอะดีที่สุดนะครับพอเป็นตัวเองเสร็จปั๊บเนี่ยผมว่ามันจะออกมาหมดเลยทั้งความสุขความสนุกในการทำงานแล้วตามแต่เงี้ยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะชอบมีคนมาถามว่าเอ้ยทำไงดีอยากเป็นคนมีเสน่ห์อยากบริหารอยากมีเสน่ห์ก็อย่างพี่ป๋องพูดเนี่ยถูกต้องเลยก็มึงจงเป็นอย่างที่มึงเป็นนั่นแหละใช่แต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องปรุงแต่งด้วยความสุภาพนะผมจะมีปรัชญาชีวิตอันนึงของผมใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าจะทำงานจีบผู้หญิงคบเพื่อน คือไม่โกหกตลกสุภาพ3 อย่างก็คือตรงไปตรงมาทำธุรกิจก็คือต้องตรงไปตรงมาตลกนี่ก็ถ้าคนไหนไม่ตลกก็ไม่ต้องไปแถให้ตลกหรือจะฝืนซะก็เป็นอารมณ์ดีแล้วกันใช่ไหมครับสุภาพนี่ก็ใช้ได้กับทุกอย่างจะคุยกับเพื่อนคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้ร่วมงานหรือว่าคนทำธุรกิจด้วยกันยอมรับไหมว่ามาจนถึงวันนี้แล้วพี่ก็ผ่านอะไรมามากมายไปหมดแล้วตอนนี้มาเป็นถึงแบบเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่ยอมรับไหมว่ายังเป็นที่ต้องการของสาวๆอยู่เนาะสำหรับตัวพี่เองพี่รู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกไหมคะพี่ขอให้เป็นแล้วกันนะเพราะว่าหนึ่งไปเพราะว่าพี่เขามีพร้อมทุกอย่างทั้งแบบว่าฐานะก็ได้การงานก็ดีอะไรก็ครบพร้อมหมดเลยพี่กากพี่ก็มีสังขังก็เป็นไม่เอาเสียงนั่นแล้วมีอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าผู้ชายยิ่งแก่เนี่ยเรื่องปึงปังอะไรเงี้ยจะลดลงจริงหรือเปล่าคะจริงพี่ปังมากหรือปังฟิตมากสังขารเคยลองแล้วลดลงไหมครับพี่ปังจริงสังขารไงมันก็เป็นไปตามวัยแหละครับปกติยิงทีเจ็ดแปดนัดเอาหมายถึงว่าแข่งบอลอย่างนี้ใช่ตอนนี้นะคะทำกี่ประตูอย่างนี้ตอนนี้ได้กี่ประตูก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะยิ่งพอยิ่งเป็นโสดไม่มีแฟนมันพี่ขี้อวดอ่ะเขาเตะบอลเก่งไงพี่เขาชอบเตะบอลพวกแข็งแรงมากหนูเล็กจริงนี่เรื่องจริงโอ้ดูหน้าคนอายุเท่าผมผมกล้ามาท้าความฟิตเลยนะฟิตมากผมหมายถึงรูเอ้ยนุ้ยท้าพี่นุ้ยท้าอย่าถ้าอย่างนั้นมาตลอดตอนแรกตายแล้วอะไรอะไรอย่างนี้ที่ฝังมีเคล็ดลับความฟิตไหมมีแบบมียาบำรุงไหมมีกินกินกล้วยไหมกินอะไรเคล็ดลับอะไรไม่มีไหมออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็อย่าเครียดอันนี้เรื่องจริงแล้วก็อีกอย่างนึงต้องขยันตรวจสุขภาพทุกปีครับก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของตัวเองครับอันนี้ตรวจต้องเปล่าตรวจฮะตรวจเราไม่ผมจะไม่แข็งแรงเท่านี้ยิงประมาณกี่เม็ดธรรมดาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนสมัยตอนฟิตก็ได้ฮะก็3นัด4นัดก็ได้ทุกวันนี้ฮะตัวนี้ก็นัดนึงแล้วพักยาวๆก็ไม่ยาวมากก็ประมาณเดือนนึงไม่ยาวไปร้านไปแล้วเปลี่ยนตัวเอาตัวสำรองมาแต่ถ้าผิดกลิ่นมาก็นั่นแหละประเด็นแหละเลือกผิดด้วยเลือกผิดด้วยผู้แข่งแล้วตอนนี้ครับพี่ทั้งสองท่านนะถือว่าแบบโหมีหมดแล้วทั้งชื่อเสียงเงินทองฮะได้วางแผนบั้นปลายชีวิตไว้ไหมพี่เอาพี่ป๋องก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มีลูกแล้วด้วยพี่ป๋องอยากเสียชีวิตที่ไหนบั้นปลายวางแผนเหรอโหไม่เขาเป็นห่วงเลยโอ้โหห่วงนี่หนูถามพ่ออย่างนี้เลยใช่ก็ถามมันคนเดียวแล้วกันนะมายิ่งพี่ป๋องมีลูกแล้วด้วยมีน้องเป็ดน้ำด้วยอย่างนี้ตอนนี้วางแผนไว้ยังคือตอนนี้ไม่นึกถึงตัวเองนึกถึงหน้าลูกมากกว่าฉันก็วางแผนไว้เขาโตมาแล้วก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพนะฉันตอนนี้ถ้าออกทำงานเนี่ยทั้งหมดเลยคือเพื่อลูกนะครับนี่คือเป้าหมายใหญ่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ปูพื้นฐานเขาไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่เขาไปนานเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้อยู่เขาได้นานที่สุดไม่เด็กๆทำงานเลยมึงให้ลูกมึงบาร์โฮสดินี่เกือบอยู่บาร์โฮสเจอนุ้ยแน่เลย
ช่เปล่าอีนุ้ยอ้าวเป็ดน้ำใช่เปล่าสบายมาหาเจ๊นุ้ยหน่อยเจ๊นุ้ยหน่อยเจ๊รู้จักกับพ่อหน่อยเนี่ยผมบ้างโตสบายปังวางแผนชีวิตของตัวเองไว้ยังไงบ้างพี่อ่ะก็ต้องทำร่างกายให้แข็งแรงใช่ไหมครับแล้วก็มีก็ต้องเก็บตังค์เก็บตังค์มีทรัพย์สมบัติอะไรก็ต้องเก็บพอมีครบทุกอย่างแล้วอ่ะพี่ไม่กลัวหรอเวลาอยู่คนเดียวกลัวอะไรอ่ะกลัวไหมที่จะต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมถ้าพี่ไม่มีกระจกพี่ก็ไม่กลัวกลัวพี่ไม่เห็นตัวเองไงพี่ไม่กลัวเลยคุยกันมาครบรถมากเลยสนุกสนานมากอยากให้พี่ทั้งสองท่านฝากผลงานหน่อยให้พี่ป๋องของกระดาษก็ฝากให้ติดตามงานของพวกเราด้วยเนาะนะครับแล้วก็สำคัญผมว่าฝากคุณผู้ชมผมว่าดูแลเรื่องสุขภาพผมว่าพี่เป็นตัวอย่างนึงที่ผมเห็นว่าเขาคือผู้ชายในวัยเนี้ยที่ดูแลรักษาสุขภาพดีมากการออกกำลังกายการเล่นกีฬาดีมากๆถ้ามีเวลาผมว่าออกกำลังกายดีที่สุดอยากฝากผู้ชมมากกว่าโอ้นี่ฝากอันนี้ดีกว่าทุกวันนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าผมเป็นนักธุรกิจไปแล้วเพราะผมทำเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นทัวร์ที่เกาะที่พม่านะครับโอ้โหสวยมากอันเนี้ยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากีฬายี่ห้อเวอร์ซูสไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชื่อแซบอินดี้ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลชื่อคริสตัลฟุตบอลคลับเนี่ยทำตั้งหลายอย่างแต่จริงๆยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นอีกเยอะนะในวงการนี้ต้องฝากบอกไปเลยอันนี้ฝากบอกเลย ยังเล่นล้างหมดละครล้างห้องน้ำตู้เย็นอะไรก็ล้างได้หมดทุกอย่างครับผมยังมีเวลาที่จะทำงานในวงการอยู่ยาฝากร้านพี่ชายผมด้วยเนี่ยร้านเดือดช็อกก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่แหละสนามบอลดีครับนะฮะต้องรีบไปกินต้องรีบไปกินทำไมอ่ะพี่เขาจะปิดละไอ้พวกนี้วันนี้สนุกสนานมากๆนะครับคุณผู้ชมฮะหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะเรื่องเจ้าชู้ของเขาเรามาพูดเล่นๆกันหรอทั้งหมดคือเรื่องจริงจริงไหมมึงแก้ตอนจบสิเป็นเรื่องราวสนุกสนานคำขันกันเพราะว่าพี่ๆเขารุ่นใหญ่ใจถึงอารมณ์ดีกันทั้งคู่เลยวันนี้ขอบคุณคัสโนวาตัวพ่อที่ให้เกียรติกับรายการของเราฮะขอบคุณพี่บังประกาศศิลป์พี่ปองกระพลครับขอบคุณครับครับแล้วขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆครับจาก SB Design Square ครับแล้วคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์นะคะ5:30 น.ค่ะกับรายการเสือสิงห์กระทิงแซ่บแอทไนท์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ